โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโซระอาโออิเปิดใจข่าวแต่งงานเผยเจ้าบ่าวไม่หล่อไม่รวยแต่รับอดีตของเธอได้โซระอาโออิเปิดใจข่าวแต่งงานพร้อมเผยถึงเจ้าบ่าวดีเจหนุ่มที่ไม่หล่อและไม่รวยแต่รับอดีตของเธอได้นั้นจนเธอต้องยอมมอบนิ้วนางข้างซ้ายให้สวมแหวนกลายเป็นข่าวที่ทำหนุ่มๆหลายคนแอบช้ำใจเบาๆกับการที่โซระอาโออิอดีตดาราเอวีชื่อดังโพสต์ภาพแหวนเพชรเม็ดงามที่นิ้วนางข้างซ้ายพร้อมประกาศว่าเธอกำลังจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มจนกลายเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามผลงานของเธอมายาวนานเกี่ยวกับเบื้องลึกของข่าวดีครั้งนี้โซระเอาอีได้กล่าวผ่านบล็อกส่วนตัวมีใจความว่าเธอกังวลไม่น้อยว่าการแต่งงานจะกระทบกับความรู้สึกของแฟนคลับเช่นกันแต่ในที่สุดก็เลือกที่จะเปิดเผยให้ทุกคนได้ทราบโดยที่ผ่านมาเธอยังมีความฝันเสมอว่าอยากแต่งงานตอนนี้เธออายุ30แล้วและก็อยากมีลูกน้อยและครอบครัวที่อบอุ่นสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวหนุ่มผู้โชคดีนั้นมีฉายาว่าดีเจนอนซึ่งโซระกล่าวถึงเจ้าบ่าวว่าเขาไม่ใช่คนหล่อไม่ใช่คนร่ำรวยแต่เขายอมรับอดีตของเธอได้เพราะแม้ว่าเธอจะไม่เคยเสียใจกับงานแต่เรื่องดังกล่าวก็อาจจะเป็นปัญหาร้ายแรงหากเธอจะแต่งงานกับใครสักคนแต่เจ้าบ่าวของเธอนั้นก็เข้าใจและยอมรับดังนั้นเขาคือคนที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับเธอนั่นเองและโซระยังทิ้งท้ายว่าแม้ว่าเธอจะแต่งงานแล้วแต่เธอก็ยังคงเป็นโซระเอาอีคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงพร้อมขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามทั้งในปัจจุบันและอนาคตสำหรับโซระเอาอีเริ่มต้นในวงการเซ็กซี่ด้วยการเป็นนางแบบกลาเวียก่อนเข้ามาเล่นหนังเอวีครั้งแรกเมื่อปี2545ก่อนที่จะอำลาวงการไปเมื่อปี2554ซึ่งด้วยความที่มีเอกลักษณ์ทำให้เธอได้ลองทำงานในวงการอื่นๆควบคู่กันไปด้วยทั้งร้องเพลงและงานแสดงหลายเรื่องโดยที่คนไทยรู้จักคือการมาเล่นภาพยนตร์อย่างปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นและรัก7ปีดี7หนและ I Find Thank You Love You แล้วพบกันใหม่กับการรายงานข่าวในครั้งต่อไปจาก BNN Chat News สวัสดี